สามัคคีวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บนถนนบรรพการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน 3,599 คนสีประจำโรงเรียนคือสีขาวน้ำเงินหลังจากนี้เราจะพาไปชมสถานที่ต่างๆและห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกันค่ะค่ะนี่ก็คือจุดที่1ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนะคะค่ะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมีทั้งหมด3ประตูนะคะฝั่งขวามือของเราเป็นป้อมยามนะคะอยู่ฝั่งประตู2ค่ะแล้วฝั่งซ้ายมือของเรานะคะเราจะเจอกับศาลาธรรมค่ะค่ะพอเดินมาอีกนิดนะคะจะมีจุดสแกนหน้าตรงนี้เลยค่ะสำหรับนักเรียนเช็คเข้าโรงเรียนนะคะลายลาวดีเป็นร้านที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจนะคะตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงมาได้หมดเลยค่ะจัดสรรมาให้นักเรียนเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นหอประชุมใหญ่ของโรงเรียนนะคะใช้สำหรับจัดงานภายในโรงเรียนค่ะค่ะนี่ก็เป็นร้านขาโตนะคะร้านสวัสดิการของโรงเรียนนะคะไว้สำหรับซื้ออาหารได้หลากหลายประเภทเลยค่ะอาคาร12นะคะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมค่ะทุกค่ะเป็นของเด็ก EP IP และ Cambridge นะคะแล้วก็มีภาษาที่3ก็คือภาษาจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสค่ะค่ะเนื่องด้วยอาคาร12เป็นอาคาร6ชั้นนะคะจึงมีลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกค่ะสถานค่ะไว้สำหรับเรียนวิชาพุทธศาสนาค่ะนี่คือโรงยิมที่ถัดจากหอประชุมของพวกเราค่ะไว้สำหรับเรียนกีฬาหลายประเภทเช่นปิงปองตะก้อวอลเลย์บอลและแบดมินตันค่ะนี่คือตึกหนึ่งเป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียนค่ะประกอบด้วยห้องของผู้บริหารฝั่งขวามือเป็นห้องการเงินและฝั่งซ้ายมือเป็นห้องสัตว์แมลงหนึ่งค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องพยาบาลของโรงเรียนเราค่ะเป็นอาคารเดียวที่ทำมาจากไม้และมีลักษณะเป็นทรงไทยค่ะแล้วชั้น2นะคะก็จะเป็นเรือนงามเพชรค่ะนี่คืออาคาร5นะคะเป็นตึกของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.5 ค่ะนี่คืออาคาร9นะคะเป็นตึกเรียนของนักเรียนชั้นม.3 ม.4 และม.5 ค่ะถัดจากอาคาร9นะคะคือโดมสามัคคีไทม์สแควร์เอาไว้ทำกิจกรรมและเล่นกีฬาฟุตซอลค่ะนี่คืออาคารเฉลิมพระเกียรติหรือเรียกสั้นๆว่าตึก11นะคะเป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับม.ต้นมีห้องสังคมศึกษาและห้องการงานอาชีพอยู่ด้วยค่ะต่อไปจะเป็นโรงอาหารนะคะถัดจากตึก11นะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์อาหารของโรงเรียนค่ะมีร้านอาหารหลากหลายร้านที่เลือกซื้อนะคะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเครื่องดื่มค่ะสันจะเข้าสัปดาห์ค่ะเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเวลามีสอบนะคะนักเรียนจะมาขอพรที่เจ้าพ่อเยอะมากๆเลยค่ะพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้จะเจอกับห้องประชุมสัปดาห์2นะคะอยู่ที่โดมตรงนี้จะเป็นโดมอีพีเก่านะคะเมื่อก่อนเด็กอีพีจะเรียนที่ตึกนี้ค่ะแต่ตอนนี้ย้ายไปที่ตึก12แล้วค่ะถัดจากโดมสัปดาห์นะคะเราก็จะเดินกันมาที่ตึก2ค่ะหรือที่เรียกกันว่าตึกนิดนะคะตึกนี้นะคะเราก็จะเรียนทั้ง3วิชาเลยนะคะก็จะมีชีววิทยาเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าพวกเรามาตึกนี้บ่อยมากค่ะข้างๆตึกนี้นะคะก็จะมีที่นั่งสำหรับนักเรียนนะคะเรียกว่าลานช้างค่ะมีช้างเป็นไฮไลท์หรือเป็นสัญลักษณ์ของเด็กวิคณิตค่ะข้างๆลานช้างนะคะเราก็จะเจอกับห้องอากาศยานค่ะห้องนี้นะคะจะใช้เรียนเกี่ยวกับเครื่องบินค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นตึกที่ใช้เรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นวิชาแนะแนวค่ะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลานไซน์
หลังจากที่เราเดินมาจากตึก3นะคะก็จะเจอกับตึกนี้ค่ะก็คือตึก4หรือว่าตึกภาษาไทยนั่นเองนะคะเป็นตึกโฮมรูมของพี่มาโฮมนะคะชั้น2ชั้น3ของพี่มาโฮมอยู่ค่ะแล้วก็จะมีน้องปากกับรจนานะคะเป็นแลนด์มาร์คของตึก4ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือลานเรียนนะคะเป็นลานที่นักเรียนจะมานั่งกันค่ะส่วนใหญ่จะนั่งในช่วงตอนเย็นนะคะหรือในคาบว่างคาบพักค่ะจากลานเรนูนะคะเดินตรงมาตรงนี้เราก็จะเจอกับห้องสมุดนะคะก็จะเป็นที่ที่นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือแล้วก็ข้างนี้นะคะก็จะเป็นตึก6นะคะหรือว่าตึกที่ใช้เรียนนาฏศิลป์ดนตรีศิลปะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชั้นบนสุดของตึก6นะคะจะเป็นสนามบาสค่ะใช้สำหรับนักกีฬาบาสของโรงเรียนค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือสนามเล่นค่ะแต่ช่วงนี้กำลังปิดประตูอยู่นะคะส่วนถ้าเราเดินมาตรงสนามวอลเลย์นะคะเราจะเจอกับห้องตรงนี้ค่ะก็คือห้องวงโยธวาทินนะคะก็จะเป็นห้องสำหรับฝึกซ้อมวงโยของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมแล้วก็ประตูที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตู1นะคะจะตรงข้ามกับประตู2เลยนะคะถัดจากประตู1ตรงนี้นะคะเป็นสนามเปตองนะคะเป็นที่ซ้อมสำหรับกีฬาเปตองของนักกีฬาค่ะจากสนามเปตองนะคะตรงนี้จะมีสนามบาสกลางแจ้งนะคะให้สำหรับนักบาสที่ไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนสุดค่ะถัดมาจากสนามเปตองกับสนามบาสนะคะจะเป็นลานจอดรถให้สำหรับนักเรียนค่ะเป็นลานจอดรถสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็คือสนามกีฬานะคะใช้สำหรับ